มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน MIMO Mobile Banking จากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแนะนำติติงต่อว่าเสนอแนะฝากประเด็นฝากคำถามกับเราเชิญได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus อีกหนึ่งในช่องทางที่เราจะเอาไว้ติดตามรับฟังรับชมรายการได้ทั้งสดและย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plusรายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและเอาไว้นะครับร่วมกิจกรรมดีๆกับเราด้วยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงเป็นเงินเป็นทองนะครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปติดตามดูถึงเทรนด์กลยุทธ์ในการลงทุนตลาดหุ้นไทยในปีหน้าปี2559และหุ้นเด่นๆที่ทยอยเก็บในช่วงนี้ถือยาวไว้ในช่วงปีหน้าจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์คุณอิสระอรดีดลเชษฐ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณอิสระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับตอนนี้หัวจิตหัวใจเข้มแข็งดีแล้วนะโอ้โหดามด้วยใยเหล็กนะฮะตอนนี้โอ้ถามคนคุยกับคนในตลาดหุ้นตลาดทุนตอนนี้เนี่ยต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจกันก่อนเลยเวลาพบปะกันนะครับครับใช่ครับตลาดผันผวนเยอะมากเลยนะคุณอิสระครับทั้งโลกฮะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราครับก็ต้องยอมรับมันเป็นกันอย่างนี้ทั้งโลกเลยนะครับครับใช่ไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนะครับครับเอางี้ละกันเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่ปีหน้าดีไหมครับคุณอิสระครับโอ้โหแน่นอนครับต้องมองทะลุไปปีหน้าแล้วครับตอนนี้ดีครับดีครับธีมของทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับมองว่าปีหน้าปี2559เนี่ยแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้สักขนาดไหนมีโอกาสที่จะเด้งได้เยอะเด้งได้แรงบ้างไหมครับคุณอิสระครับคือต้องมองอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าถ้ามองภาพใหญ่ก่อนทุกอย่างต้องยึดอยู่กับภาพใหญ่ภาพใหญ่คือตัวเศรษฐกิจเนี่ยต้องดีขึ้นนะครับนี่คือที่เรามองคือปีหน้าเรามองเศรษฐกิจโตประมาณ 3% นะครับปีนี้เนี่ยอย่างเก่งก็ 2% กว่าๆ 2.5 2.6 ทีนี้ใน 3% เนี่ยการฟื้นตัวของแต่ละคอมโพเนนต์หรือเครื่องยนต์หลักเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวการฟื้นตัวในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่หวือหวามากมายแต่ก็โตได้นะครับก็อาจจะมีเฉพาะกลุ่มรถยนต์ที่ยังอาจจะมีโดนเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตด้วยงั้น3เดือน6เดือนแรกของปีก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของการส่งออกเองเนี่ยปีนี้แย่ทั้งปีเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าปีหน้าจะแย่ปีหน้าเนี่ยทาง IMF เนี่ยมองว่า global การค้าขายในระดับโลกเนี่ยจะโตดีขึ้นปีนี้มองประมาณ 3% กว่าปีหน้ามอง growth ประมาณ 4% กว่านะครับด้วย market share ที่จริงๆแล้วเมืองไทยเราไม่ได้เสีย market share ในตลาดหลักๆนะครับฉะนั้นถ้าภาพนี้ยังอยู่เนี่ยปีหน้าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะเริ่มดีขึ้นกลุ่มยานยนต์อาจจะไม่ค่อยสดใสแต่ว่าการส่งออกในรูปของดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีหน้าน่าจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างนะครับถูกต้องครับในขณะที่ตามสมมติฐานนี้เนี่ยมองว่าปีหน้าประเทศไทยเศรษฐกิจจะโตได้ประมาณ 3% ของ GDP นะครับใช่ครับแล้วตลาดหุ้นล่ะจะเป็นยังไงปีหน้า
ลาดหุ้นควรจะดีขึ้นนะครับอันแรกคือความไม่ชัดเจนของการดำเนินนโยบายต่างๆในระดับโลกก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนจะกลับมาโฟกัสกับการเลือกหุ้นได้มากขึ้นกว่าการที่จะมานั่งกลัวปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพราะว่าปีหน้าจะไม่ค่อยมีละนะครับปัจจัยเสี่ยงจะชัดเจนขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ดัชนีจะมีการปรับขึ้นเนี่ยสูงนะครับยังมีมุมมองว่าน่าจะกระเตื้องกลับขึ้นมาได้บ้างสำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปีหน้าอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วทางบล.ไทยพาณิชย์มองว่าปีหน้าปี59ดัชนีเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยจริงๆระยะยาวเนี่ยอะไรเงี้ยเรายังไม่เอา 1,800 ลงนะฮะแต่ว่าภายในคอนเทกต์ของ12เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าในระดับ 1,550 ถึง 1,600 จุดเนี่ยเป็นไปได้ครับสำหรับ12เดือนข้างหน้านะครับ 1,550 จุดถึง 1,600 จุดน่าจะได้เห็นในปีหน้าปี2559นะครับถูกต้องครับโอ้ถ้ามองอย่างนั้นก็ถือว่ามองดีปานกลางถูกต้องไหมถูกต้องครับเอาละครับเพราะฉะนั้นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ประมาณ 3% ของ GDP ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าบ้านเราจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านบนนะครับก็คือ 1,550 จุดถึง 1,600 จุดด้านบนนะครับครับผมแล้วด้านล่างล่ะครับถามเผื่อไว้ด้านล่างผมคิดว่าไม่น่าหลุด 1,400 นะฮะสำหรับปีหน้านะครับครับ 1,400 จุดจะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับปีหน้าปี2559นะครับทีนี้ธีมการลงทุนในปีหน้าปี2559ถ้าจะเอาชัดๆเอาเฉพาะไตรมาส1ปีหน้าปี59ธีมการลงทุนน่าจะเกาะธีมไหนเป็นหลักก่อนครับคุณอิสระครับผมคิดว่าเศรษฐกิจค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเนี่ยมีอีกโอกาสนึงให้นักลงทุนนะที่จะเข้าไป take advantage ชื่อเรื่องของการที่จะมีการ kick off ตัว AEC มันจะมีอยู่กลุ่มประเทศนึงนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เปิดประเทศเท่าไหร่นะแต่ต้องเปิดเต็มที่เนี่ยต้นปีหน้าก็คือตัว CLMV นะครับกัมพูชาลาวนะครับเมียนมาแล้วก็เวียดนาม4ประเทศครับผมกลุ่มประเทศนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในเชิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยโตเฉลี่ย5ปีจากนี้ประมาณ 7% กว่าบ้านเราเนี่ยแค่ประมาณ 4% ครึ่งในกลุ่มอาเซียน5เนี่ยจะโตแค่ประมาณ 4% กลางๆกลุ่มพวกเขาเนี่ยโตถึงประมาณ 7-8% นะครับฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจแล้วก็การเติบโตของประเทศเหล่านี้เนี่ยเติบโตมาจากการที่มี productivity growth ที่โตดีมากนะครับระดับ 5% กว่าขึ้นไปมองภาพนะฮะ 5% กว่าระดับพวกนั้นกลุ่มประเทศพวกเราประเทศเจริญแล้วเนี่ย productivity เนี่ยโตกันประมาณแค่ 3% กว่า 2% กว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศพวกนั้นเนี่ยเป็นตลาดเรียก frontier market ที่จะมีคนเข้าไปเทคโอกาสต่างๆในการลงทุนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นตลาด frontier market เหรอครับใช่ครับขยายหน่อยสิคำนี้ก็เป็นตลาดที่เพิ่งเกิดใหม่มาแบบโอ้โหสดใสเป็นเด็กน้อยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าแรงงานของประเทศเหล่านี้เนี่ยยังโหยาวไวมากนะฮะแรงงานเฉลี่ยของประเทศเหล่านี้อยู่ที่อายุประมาณ 27-28 เท่านั้นเองเทียบกับบ้านเราเนี่ยคือ38ไปแล้วนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปอีกเยอะนะครับครับอันนี้คือ opportunity ของบริษัทไทยหลายบริษัทที่จะเข้าไปถือโอกาสตรงนี้แหละเป็นการเปิดตลาดด้วยครับพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วครับต้องให้คุณอิสระขยายแล้วล่ะว่าในเมื่อมองว่าประเทศ CLMV นะครับกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามจะมีอัตราการเติบโตที่สูงแล้วก็มีจุดเด่นก็คือประเทศเหล่านี้มีคนวัยแรงงานวัยทำงานเยอะมากๆเลยแล้วอุตสาหกรรมไหนของประเทศไทยล่ะน่าจะได้รับอานิสงส์จากธีม CLMV ธีมนี้แหละครับคุณอิสระครับผมวันนี้ผมมีหุ้นเด่นมาให้5ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ CLMV ทั้งนั้นแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็ต่างกันไปนะครับเอาละครับเรามาดู5หุ้นเด่นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่คาดว่าจะโตล้อไปกับธีมการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับครับขอเริ่มกันที่ตัวที่1ก่อนเลยครับคุณอิสระครับครับผมตัวแรกเป็นตัวใหญ่หน่อยนะฮะตัวสยามซีเมนต์นะครับ SCC นะครับครับตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายที่630บาทนะครับสตอรี่ที่น่าสนใจของบริษัทนี้เนี่ยคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทนี้มีการเข้าไปลงทุนนะฮะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ย อยู่พอสมควรละแต่ว่าในครึ่งปีแรกของปี2015เนี่ยมีการขยายการลงทุนไปเยอะมากเป็นประมาณ 19% ของแอสเซทของบริษัทเทียบกับปี2006เนี่ยที่อยู่แค่ 3% เท่านั้นเองนะครับก็คือเข้าไปทำธุรกิจเยอะขึ้นแล้วก็ยอดเซลล์ของตัวซีเมนต์เองเนี่ยก็โตขึ้นประมาณ 22% สำหรับยอดขายใน Region CLMV ที่เราพูดถึงนะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเข้าไปเป็นผู้ริเริ่มลงทุนในเรื่องของซีเมนต์นะครับในประเทศกลุ่มนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราเห็นว่าจริงๆแล้ว
สยามซีเมนต์เนี่ยงบในไตรมาส3เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุจำเพาะนะครับซึ่งในไตรมาส4ที่เราจะเข้าสู่เนี่ยตัวเลขงบเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเราเลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่น่าจะเข้าไปลงทุนได้แล้วก็อีกอันนึงคือราคาเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซตอยู่ประมาณ 7% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีอัพไซด์อีกเยอะพอสมควรสำหรับสยามซีเมนต์นะเพราะฉะนั้นคุณเด่นตัวแรกก็คือ SCC นะครับปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนและคอมเมนต์คือซื้อถือหรือขายครับซื้อครับผมราคาเป้าหมาย630บาทนะครับซื้อปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนด้วยราคาเป้าหมาย630บาทนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับขยับขึ้นมาถึงหุ้นเด่นตัวที่2ครับครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นท่องเที่ยวนะฮะเบาๆสบายสมองนะครับก็คือตัว AAV Air Asia Air Asia ใช่ครับผมเด่นตรงไหนบ้างขอไปดูพื้นฐานของสายการบิน Air Asia ก่อนครับคุณอิสระครับผม Air Asia เป็นสายการบินแบบราคาประหยัดนะครับบินในภูมิภาคนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยอยู่แล้ว นะครับทีนี้พอเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยใน CLMV เนี่ยก็แน่นอนว่าภาคธุรกิจการเดินทางระหว่างนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยายเส้นทางบินด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า Air Asia ก็จะเป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากการที่จะมีนักท่องเที่ยวนักธุรกิจจากกลุ่ม CLMV เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าพอพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับการบินแล้วเนี่ยมันก็จะมีการถูกตรวจสอบจากองค์กรการบินนานาชาติต่างๆเป็นระยะอันนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยฉุดอยู่ด้วยไหมครับคุณดิศลาอันนี้เป็นบางสายการบินสำหรับ Air Asia เนี่ยไม่โดนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถูกห้ามบินไปในประเทศเหล่านั้นแล้วก็ ICAO เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบเกี่ยวกับการแข่งเส้นทางของ Air Asia ฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่โดนอะไรครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2นะครับ AAV Air Asia นะครับ Asia Aviation จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับครับ Recommend ของบล.ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายครับซื้อครับราคาเป้าหมาย7บาทครับซื้อ Air Asia AAV ที่ราคาเป้าหมาย7บาทนะครับครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่2 AAV หรือว่า Air Asia นั่นเองนะครับครับมาดูหุ้นเด่นตัวที่3ที่จะโตไปกับธีมของ CLMV กันต่อเลยครับคุณดิศระครับผมตัวนี้ยังอยู่ที่การท่องเที่ยวนะครับตัวนี้เราชอบโรงแรมคือตัวเอราวันนะฮะดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนเหรอครับใช่ทำไมไม่เลือกเซนเทลทำไมไม่เลือกตัวมิ้นน่ะทำไมมาเลือกตัวเอราวันล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบนะฮะทั้งมิ้นทั้งเซนเทลเลยแต่ราคาไปไกลมากแล้วนะถ้าจำได้ทุกเซสชันเนี่ยผมจะเอา2ตัวนี้มาแนะนำแต่ตอนนี้เนี่ยราคาบวกไปแล้วอย่างมิ้นบวกไปแล้ว 12% เซนเทลไปแล้ว 30% นะครับก็จะเหลือเอราวันที่ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มติดลบ 10% อยู่นะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับฉะนั้นผมว่ามันล้อไปด้วยกันแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้จะไม่มี CLMV เนี่ยนักท่องเที่ยวยังเข้าไทยเยอะอยู่นะครับแล้วที่น่าสนใจคือเอราวันเนี่ยมีโรงแรมขนาดเขาเรียกว่าอีโคโนมี่บัดเจ็ตเนี่ยอยู่มากพอสมควรฮอปอินเนี่ยก็ของเอราวันใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้อง Ibis อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามองว่ากลุ่มกำลังซื้อที่ยังไม่เยอะมากอย่าง CLMV ถ้าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คงยังไม่อยู่ดีมาโอ้ยอยู่ไฮแอดเลยคงยังเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาอยู่ในโรงแรมขนาดกลางๆก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของทางดีเอราวันกรุ๊ปเหมือนกันนะครับที่มีโรงแรมเนี่ยรองรับอยู่ก็เลยเลือกดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นหุ้นเด่นตัวที่3นะครับถามว่าเซนเทลไม่ดีเหรอดีมิ้นดีไหมดีแต่ว่าราคามันไปไกลแล้วใช่ไหมมันแพงไปแล้วอ่ะก็เลยมาเลือกตัวดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งแนวโน้มธุรกิจค่อนข้างดีและราคาเนี่ยตอนนี้ยังต่ำอยู่นะครับครับเป็นแลกการ์ดเพลย์ด้วยครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบล.ไทยพาณิชย์ต่อตัวของดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายครับเราซื้อครับอยู่ที่ราคา6บาท50ครับผมซื้อดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนด้วยราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์นะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่3ดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนมาดูหุ้นเด่นตัวที่4ครับคุณอิสระครับครับผมยังอยู่ในหมวดบันเทิงนะครับเมเจอร์นะครับโรงหนังนะฮะตัวนี้เนี่ยเราเห็นเริ่มมีการเอาไปลงทุนต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ในกลุ่ม CLM นะครับ V เนี่ยยังฮะเวียดนามเขายังไม่สนใจไปลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าการลงทุนยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยเป้าหมายของเมเจอร์ในปีหน้านี้เนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนสกรีนนะฮะจำนวนจอหนังเนี่ยจาก500สกรีนเนี่ยไปเป็น 1,000 สกรีนนะครับภายในปี2020นะครับแล้วก็มีแพลนที่จะเข้าไปลงทุนใน CLM เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับครับนี่คือแผนของทาง Major Development จำกัดมหาชนนะครับครับผมนี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่4นะครับครับบล.ไทยพาณิชย์เล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการหุ้นของ Major ซื้อถือหรือขายครับซื้อที่ราคา36บาทครับ
ซื้อเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนด้วยราคาเป้าหมาย36บาทนะครับใช่ครับมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่5แล้วครับคุณอิสระครับเป็นตัวไฟแนนซ์นะฮะคือตัวอีออนนะครับเดี๋ยวนะราสินทรัพย์แล้วทำไมไม่ไปแนะนำพวกอะไรนะเมืองไทยลิสซิ่งหรือว่าศรีสวัสดิ์อ่ะทำไมมาอีออนไหนอีออนนี่ไม่ค่อยมีคนพูดเลยนะเนี่ยใช่นั่นไงเราถึงเลือกมาแล้วก็เราเลือกเพราะว่าเข้าธีมลงทุนในยังไงยังไง CLMV อีออนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทำธุรกิจในไทยอยู่แล้วเขาก็มีสาขาย่อยเป็นซับซิเดรี่อยู่ที่ทั้งเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชาครับสำหรับที่เมียนมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจเนี่ยในการทำทุนเนี่ยในการ raise fund เนี่ยต้องทำผ่าน equity อย่างเดียวนะครับก็ค่อนข้างลำบากหน่อยทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้ละเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการให้ทาง BBL เนี่ยเข้าไปสามารถเป็น special bank ได้แล้วก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของทางอีออนในเมียนมาเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับในกัมพูชาเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำเครดิตการ์ดได้แล้วอันนี้ก็น่าจะมีธุรกิจใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงสั้นๆนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่า contribution ของกลุ่ม CMB เนี่ยที่เข้ามาที่ตัว earning ของ Aeon เนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับประมาณแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขามองไปถึงว่าจะเข้ามาถึงประมาณสัก 10% ครับในปีข้างหน้าที่จะตามเข้ามาจะมาเป็นลูกค้าของอีออนเนี่ยประมาณ 10% ในอีกกี่ปีนะครับในอีก5ปีข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้านะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นการเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ก็ผู้แข่งเองอะไรเองก็ยังไม่เยอะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เริ่มอำนวยมากขึ้นครับผมครับนี่คืออีออนนะครับธนสินทรัพย์จำกัดมหาชนและคอมเมนต์ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายครับ recommend ซื้อนะครับที่ราคา125บาทครับซื้ออีออนนะครับราคาเป้าหมาย125บาทนะครับนี่คือ5หุ้นเด่นที่น่าจะโตได้ไปตามธีมของการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMVกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วเวียดนามนะครับประกอบด้วยหุ้นเด่นตัวแรกปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย630บาทตัวที่2 AAV Asia Aviation นะครับหรือว่า Air Asia นั่นเองราคาเป้าหมาย7บาทตัวที่3 The Elawan Group จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์ตัวที่4ครับ Major Development จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย36บาทและตัวที่5ตัวสุดท้ายอีออนธนสินทรัพย์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย125บาทนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนรายย่อยสำหรับธีมการลงทุนปีหน้าปี2559ครับครับผมก็ความผันผวนน่าจะเริ่มค่อยๆซาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยตอนนี้ถูกลงโทษลงมาพอสมควรพื้นฐานดีๆนะครับราคาก็เริ่มเข้าไปซื้อได้นะครับอัพไซด์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เร่งศึกษานะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปได้บ้างในหุ้นพื้นฐานดีๆนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเรามองว่าทาร์เก็ตอย่างไรก็ตามเนี่ยดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจครับฉะนั้นตอนนี้ของถูกครับก็ค่อยๆเลือกซื้อได้ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอิสระครับขอบคุณมากครับคุณชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอิสระอรดีดนเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับมาพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจตลาดหุ้นกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ธีมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าปี2559รวมทั้งฝากหุ้นเด่นดีๆให้เราเอาไว้ทำกันบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยก็เลยเอาสิ่งที่คุณอิสระคุยให้ฟังในวันนี้มาตั้งเป็นคำถามลุ้นกิจกรรมกันซะเลยดีไหมครับคุณผู้ฟังครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3เป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema สนับสนุนโดย Benz StarFact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ3รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับ3รางวัลรางวัลละ2ใบรางวัลที่4รางวัลที่5เป็นหนังสือขายดีจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องสแกนหุ้นด้วยงบกระแสเงินสดไม่ยากครับเป็นหลักการเลือกหุ้นอย่างปลอดภัยมั่นใจด้วยข้อมูลที่เป็นจริงต้องดูที่กระแสเงินสดประกอบด้วยนะครับรางวัลที่6รางวัลที่7เป็นหนังสือเที่ยวเหนือฉบับสมบูรณ์ครับอากาศดีๆแบบนี้เที่ยวเหนือก็ยังได้นะครับส่วนรางวัลที่8ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องให้หัวใจได้หายใจนะครับนี่คือ8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้แหละครับคำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นในกลุ่มสายการบินที่คุณอิสระอรดีดนเชษฐ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แนะนำให้กับเราในวันนี้ครับ
คำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นในกลุ่มสายการบินที่คุณอิสระอรดีดนเชษจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แนะนำให้กับเราในวันนี้ครับระวังข้อ1 AAV Air Asia ระวังข้อ1 AAV Air Asia หรือข้อ2นกแอร์ครับหรือข้อ2นกแอร์ครับหุ้นเด่นในกลุ่มสายการบินที่คุณอิสระแนะนำคือข้อใดครับระวังข้อ1 AAV Air Asia หรือข้อ2นกแอร์ครับถ้าทราบคำตอบและด่วนเลยครับวิธีเดียวผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @sign และตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8รางวัลประจำวันนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ MyMo Mobile Banking จากธนาคารออมสินMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน